เรากำลังพยายามจะคือค่อยๆคุยกันค่อยๆเจรจากันให้ดีๆพอเรื่องแล้วเดี๋ยวดีค่อยว่ากันว่าจะทำอย่างไรนะครับสนุกสีลมค่ะคือเราจะได้มีการจัดงานแบบให้ลูกค้าตั้งแผงได้เหมือนปีที่ผ่านมาปกติเราก็ไม่ได้ให้ตั้งเลยนะพวกนี้เขาแอบตั้งกันเองแล้วการจัดงานหรือไม่จัดเนี่ยทางกรุงเทพมหานครไม่ได้จัดเลยนะคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็โดยเขาเรียกอะไรเป็นประเพณีนิยมกันคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ไม่ไปหรอกมีแต่คนหนุ่มคนสาวเขาก็ไปเล่นสงกรานต์กันคือทางกรุงเทพมหานครไม่ได้จัดอยู่แล้วถ้าเขาจะเล่นกันเองถ้าตำรวจจะเปิดให้รถวิ่งก็เรื่องของตำรวจเขาเปิดให้วิ่งก็วิ่งไปถ้าวิ่งได้คือถ้าไม่มีข้อเขาก็ปิดถนนให้เล่นก็คือยังเปิดเดินรถอะไรต่างๆปกติก็แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเปิดเดินได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าคนก็แบบไปเล่นเขาคุ้นเคยอ่ะเขาคุ้นเคยแต่เดี๋ยวประชุมอีกทีจะให้ดร.วรลบไปประชุมนัดประชุมอะไรที่พรุ่งนี้ประชุมกับทางตำรวจด้วยอะไรด้วยแต่สำหรับข้าวสารนะข้าวสารเขาก็ไม่มีการจัดคือการจัดเมื่อก่อนผู้ประกอบการข้าวสารเนี่ยเขาจัดเองตามเวทีแต่ปีนี้เขาบอกว่าจะไม่จัดคำว่าไม่จัดคือไม่ทำเวทีแต่การละเล่นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ยังมีอยู่ถนนต่อข้าวสารมันจะถูกปิดไปโดยปริยายโดยคนเนี่ยนะเราก็มีหน้าที่ต้องไปตรวจเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นไปขอร้องเรื่องแป้งเรื่องโป้เรื่องเปลือยตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของกทม.เรื่องแอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้หรือก็เรื่องปืนฉีดน้ำแรงดันตรงนี้เราตรงนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำภาษีลงที่เคยมีเอาสเปรย์ไปตีไม่เคยไม่มีปีกายก็ไม่มีนะมาหลายปีแล้วตั้งแต่ผมมาเป็นไม่มีนะตีล็อกเพราะว่าหาเห็นแล้วมีจัดที่เอกชนหลายๆที่อ่ะคืออาทีเอพานเก้าอะไรที่ในส่วนของเราเนี่ยเราเข้าไปควบคุมดูแลอะไรเขาได้หรือว่าจะไม่อนุญาตให้จัดได้ไหมคะเขาในที่ส่วนตัวเขามันเป็นประเพณีนิยมแต่เราก็พยายามขอความร่วมมือเขาว่าไอสิ่งอย่างเนี้ยถ้ามันเกิดเนี่ยนะผลพวงที่ตามมามันมีอย่างเช่นเอาไปเล่นกันรุนแรงก็มันเกิดเลยเถิดลามปาไปถึงขั้นกับไปลวนลามผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วดูไม่เหมาะสมแล้วไปเมาเดี๋ยวไปทะเลาะกันขวดเหล้าขวดเบียร์ตีหัวกันแตกแทงกันตายอะไรเงี้ยมันก็เราก็ขอความร่วมมือประเด็นที่คุณเรียกมาความเป็นร่วมกับตำรวจพวกนี้เฉพาะพื้นที่สีลมใช่ไหมคะใช่เป็นเกี่ยวกับการจราจรเท่านั้นคือเรื่องว่าจะปิดถนนยังไงจะเปิดเขาจะเปิดให้รถวิ่งงั้นก็เปิดเถอะไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร